อันนี้ผมเออใช่วอยอาร์ครับวอยอาร์ผมก็ไม่เคยลงไงผมไม่เคยลงนี่ครั้งแรกเห็นเดียบเดียบโบปะเนี่ยน่าจะใช่อันนี้เราไม่ต้องซีเรียสครับเราวิ่งตามแทงครับวิ่งตามพี่โอนำพี่โอนำพี่โอก็นำตามแทงฝั่งนู้นนะเออไม่โบอะไรวะเนี่ยมีโกบิกมันจะบันไลชิดขวามันจะบันไลตรงตามผมนี่แหละไม่พี่ก็ตามแทงฝั่งนู้นไงเนี่ยแยกคนละตัวอ่ะพี่นำเลยตัวไหนพี่เล่นฝั่งขวาอยู่ขวาแล้วคุณซีอยู่ขวาขวานะวิ่งไต่ขวานะไม่แม่งเราวิ่งไปพร้อมกันครับแต่ถ้าเจอศัตรูเราเล่นตัวขวาครับสังเกตมันจะแบ่งกันดีๆพี่ถ้าเป็นชื่อสีเขียวอ่ะมันเป็นของไอ้นี่ของปาร์ตี้อื่นตัวขวาใช่ไหมครับแล้วผมจะเพิ่มตีแรงหน่อยเว้ยเพราะมันมีแทงแค่ตัวเดียวในแต่ละปาร์ตี้อ่ะถ้าเจอยากๆที่ตายแน่เลยวาร์ปกันสนุกเลยเนี่ยโอ้ยเห็นคนไม่หยุดนิ่งๆแล้วก็วาร์ปไปจุดนู้นจุดนี้วิ่งกันเหนื่อยหลักอารีแอนน่าจะวิ่งกันเหนื่อยวิ่งมาราธอนตลอดตีบอสแป๊บเดียววิ่งนานโอ้ปลาบูตัวขวาระวังลมเหมือนกาวิตี้ผู้ใหญ่ขึ้นนะเนี่ยใหญ่ขึ้นเหรอผู้ใหญ่ขึ้นนะฮะเหมือนแรงขึ้นมะเหลือใหญ่ขึ้นอีกเดียวอันนี้เป็นดันไอ้นี่ไม่ผมทำไมผมเข้าไม่ได้อ่ะมันถึงเข้าอะไรไม่ได้ครับเป็นตรงที่ท่อของผมที่เมื่อกี้วิ่งกันไทยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวรอเข้าไปเดี๋ยวมันก็เด้งเข้ามาเองมันจะถามว่าเข้าไหมโอ้แหลกแหลกเน็ตมือถือเน็ตมือถือเน็ตบ้านยังแหลกเลยเดินมาลงเอ็ด24คนแล้วเขาไปไหนกันแล้วเนี่ยต้องบันไลมาไม่ธรรมดาซีบอสกระเบนอยู่รีพอร์ตด้วยมีคนออกขนาดมีคนชื่อเทาอยู่ตัวนี้คนไหนก็กลุ่มเราอะไรครับคนเรานี่แหละระวังหลบโอ้ยหาตัวเองไม่เจอผมว่าถ้าผมเล่นเข้มจะเลือกดีกว่าถ้าทางจะไม่รอดนี่ถ้าเจอฉากยากนี่น่าจะอาจจะมีปัญหาเพราะอันนี้มัน24คนมาครับมันก็เลยแหลกหน่อยแต่เอามันไม่เป็นไรนะมันไม่ได้ซีเรียสหรอกมันตีกันตามๆกันไม่เป็นไรหรอกครับเข้ามาเมื่อไหร่ก็วิ่งตามมาได้เลยครับใช่บางทีผมดูคัตซีนอยู่จนเข้ามาบอสไปครึ่งหลอดแล้วคนอื่นไม่ทันสังเกตได้ครับว่ามีคนหนึ่งคนเยอะเกินมีคนเลยแค่ดูหลอดเลือดก็ประสาทแดกแล้วกับชื่อเนี่ยแม่งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็แค่ชื่อแค่ชื่อคนนี้แม่งก็ครึ่งจอแล้วอ่ะเข้ามีคนยิงไลเวทตีเราไลเวทอ๋อบอยไม่ใช่บอยสิสตันด้วยตีเราดูยังไงอ่ะชื่อเถาไอ้ชื่อฟ้ายิงน้ำตีน้ำก็ฉันหลุดไหมเนี่ยโอ้ยเล็งบอสไม่ได้ลิมิตเบรกเลยไม่เต็มเลยสารปุ่มอาร์ตตาจะไหลฟันขึ้น 7,000 แล้วเฮ้ย 7,000 เลยเหรอ4ได้ขึ้นหลักพันผมก็ดีใจแล้วอาวุธนักเวทก็พี่โอไม่มีอาวุธชายแล้วพี่โอไม่เปลี่ยนอาวุธมาไงครับพี่โอน่าจะใช้จริงๆวอริเออร์เลยตีแรงต้นๆของแทงอ่ะนะมันแรงกว่าเดิมเยอะเลยใช่ป่ะแรกก่อนไม่มันแรงแล้วแล้วผมมีตั๋วมั้ยเนี่ยมีพี่โอมีสิถ้าลงดันประจําอ่ะมีอยู่แล้วพี่โอเล่นตรงทุกวันล้นๆเลยครับผมไม่ค่อยได้ลงอะไรเลยเพิ่งมาลงตอนนี่แหละตอนกลุ่มนี่แหละนอกนั้นผมก็วิ่งเควสอย่างเดียวเลยผมถึงชวนให้ลงไงมันเอาแต้มไปแลกชุดได้
เดี๋ยวเวลาลงเครื่องมันลำบากพี่โอสามารถกดดูได้ครับตอนนี้พี่โอมีกี่อันเดี๋ยวจบจากนี้ผมบอกให้กดดูได้เฮ้ยอย่างนี้ต้องไปออกเมนอีกป่ะเหมือนไอออนเวิร์กออกเมนได้ครับออกได้ก็คือออกมันก็จะเท่ากับเหมือนกับเวล65อะไรอย่างเงี้ยคือพี่โอไปทำแค่อาวุธอย่างเดียวก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวพี่โอ70ก็เปลี่ยนรอบแต่ชุดมันสวยนะเก็บไว้ได้จะได้ใช่ใช่แทงชุดสวยอยู่ผมยังใส่ชุดที่มันให้มาตอนเลเวล15อยู่เลยตัวหนวดนี่แล้วที่ตีไปช่วยกันตีแล้วเพื่อนๆดีป่ะมันแบบโอเคอยู่ครับมันไม่ยากเลยที่เพื่อนมันแกะตีไหนมัวชิบหายเลยดูสีอะดูสีฟ้าของเราสีเขียวของคนอื่นชื่อสีฟ้าจะเป็นกุ๊กครับพี่โอ๋ชื่อสีฟ้าม ันมีในเรื่องอยู่นะเนี่ยแต่ผมยังไม่ไปนั่งอ่านเลยผมก็ไม่ได้อ่านครับสคริปต์รัวๆเลยเดี๋ยวเรามันมีคนแปลอยู่นะในเพจอ่ะเขาแปลละเอียดเลยแบบไอ้บาฮามุดคอยนี่ก็เขียนละเอียดไว้หน่อยได้มั้ยฮะอยากอ่านเหมือนกันขี้เกียจแปลเดี๋ยวมันมีเพจเขาแปลแบบละเอียดเลยนะทุกแพทอ่ะคือตอนนี้แปลยันล่าสุดยัน 5.0 ไปครึ่งนึงแล้วอ่ะแบงค์ที่มากป่ะใช่ๆใช่ๆใช่ต้องตีไหนวะเนี่ยไม่รู้มั่วเว้ยตอนนี้บอสไปอยู่ไหนแล้วผมอยู่หลังสุดเลยเนี่ยไม่เจอใครเลยไม่ตามอะไรครับชื่อเขาจะไม่เข้ามาแล้วตาจะไหลแล้วมันตอนนี้สู้บอสอยู่มันไม่ดึงเข้ามาเดี๋ยวพอมันดึงเข้ามามันต้องเดินมาหน้าด่านมันถึงจะเด้งมาอุ้ยผมยิงเนี่ยไม่มีตัวเลขฮิตขึ้นด้วยอ่ะเฮ้ยหายจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเกือบตัวเลขฮิตแล้วมันไม่ขึ้นเลขบนศัตรูฮะน้ำตาจะไหลฟันขึ้นหมื่นแล้วแม่อยากอยากฟันมากกว่านี้ไหมบาปให้ต้องตีถูกจุดป่ะครับตีมันมีหลายจุดนะครับบาปให้เราตีดูผมฟังหางอย่างเดียวครับน่าจะแรงกว่าเดิมนะเราต้องตีนะครับไอ้อะไรอ่ะทีมทีมมินซูครับไอ้เสาตรงกลางมันต้องแบ่งหน้าที่การโจมตีครับตอนนี้เราคือเราตีบอสไม่ได้ก็ตีเสาไม่ได้ตอนนี้คือถ้าเกิดตีตรงไหนไม่ได้ให้เก็บเป้าหมายครับมันจะมีเป้าหนึ่งอุ้ย 30,000 ผมโดนเต็มไปเมื่อ 30,000 เมื่อกี้ใช่โวยเลือดหมดคือมันจะมีเป้าที่ยิงได้กับยิงไม่ได้ครับถ้าเกิดอันไหนยิงไม่ได้ให้เก็บเป้าอื่นต้องตีเสาใช่ป่ะตีเสาไม่ใช่ต้องคอยสังเกตเอาพี่ไม่เสมอไปครับโอ้โดนมาร์คเกอร์อะไรวะเนี่ยตอนนี้ตีเสาครับตอนนี้ตีเสาตอนตีเสารถละขอบคุณนะครับคนที่ช่วยผมเพื่อนโดนแปลงร่างอ่ะเขาจะแตกแล้ว 14,000 โอ้พี่เสาแตกตีตัวนู้นตัวนู้นตายแล้ววิ่งต่อเอาจะไม่จบอีกเหรอยังนั่งครับนี่เพิ่ง 4/7 เองเนี่ยนะโอ้มันดันพี่นี่หว่าไอ้ตัวนี้คือตัววาร์ปนะถ้าตายมันก็มาคุยอ๋อบัมโผล่ตรงนี้ครับเพราะทางซันจะไม่ไหวจริงด้วยเมื่อกี้มีคนชุบแล้วผมกด accept แล้วมันไม่ลุกอ๋อแล้วอันนี้ออกมาฟื้นออกมาอย่างครับครับตอนนี้ไม่มีอะไรขึ้นเลยเมื่อกี้กด accept ไปตอนนี้ก็นิ่งคนละตัวเราฝั่งขวานะขวานะขวาเดี๋ยวครับผมบัฟให้ซามูไรอ่ะน่าจะตีแรงขึ้นเลยเนี่ยลองตัวน่าจะตีแรงขึ้นโอ้ย
แบ็กเมนโผล่เลยคือตอนที่ผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรคือไม่ได้ห้องอย่าให้ตายรอผ่านก็พอผมเห็นเลือดสั่นเป็นศูนย์อ่ะใช่เหมือนตายอยู่เติร์ดเกิดแล้วเกิดแล้วไอ้ผมเห็นเลือดเขา 7,000 นะสั่นขึ้นมาแล้วสั่นเกิดแล้วอันนี้ผมยังเห็นเลือดตัวเองเป็นศูนย์อยู่เลยอ่ะสั่นเกิดนะครับสั่นเกิดแล้วตีเลือดขึ้นมาแล้วครับโอเคเพิ่งไปต่อว้าวมาเลยครับเขาจบกันแล้วมันไม่เย่ทำให้อ่ะไหลลงเหลือบอสอีก2ตัวครับตอนนี้5ทับ7เปลี่ยนแบบไปแล้วเขา3สิเพราะว่า5ทับ7ก็เป็น6ทับ7 7ทับ7แล้วก็อีกตัวนึงผมเข้าใจว่า6ทับ7แล้ว7 7ทับ7คือจบเลยครับไม่มันต้องมีตัวนึงดิบอสอ่ะผมเข้าใจว่าน่าจะ3คูฮูเลนคูฮูเลนเนี่ยมันต้องมีบอสใหญ่ใช่ไหมครับใช่เฮ้ยตัวมึกมันมีตัวอะไรประมาณนี้อยู่ตลอดปลาหมึกเยอะมากครับเกมนี้มันมีแท่นให้ยืนแสดงว่าต้องมีแมคคนิกอะไรยืนรอเลยเป็นไปได้บอลไงผมก็ยิงไกลอยู่แล้วแต่คนยิงไกลก็โชคดีครับครับโฟมแต่แรกของกับตีเบาลงไงครับสมุไรนี้ดาเมจต้นระดับหนึ่งของเกมนะมันมีคนบอกว่าแบ็กเมจแรงกว่าเขาบอกแบ็กเมจแรงสุดระยะประชิดระยะพิษอ๋อถ้าระยะประชิดอ่านใช่แบ็กเมจแรงอยู่แล้วคือซัมมอนเนอร์กดแทบตายก็สู้แบ็กเมจไม่ได้แบ็กเมจเกินถ้าเกิดว่าแบบบริหารเนี่ยดีๆอ่ะแล้วมันรัวเนี่ยมันรัวกลัวนะมันได้ทายแคสแล้วมันยิงแบบใช่ครับเนี่ยลูกน้องอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยลูกน้องเกิดพี่ลูกน้องครับตอนนี้ตีบอสไม่เข้าฝั่งนู้นแมปไอเพลงของ3ตัวโอเคอยู่เพลงลองดัดเฮ้ยมันแดกลูกกองมันปุ๊บเป็นไงคุณบายป่ะคุณน้องน้องอีกตัวต้องอย่าให้มันกินป่ะใช่ต้องรีบตีมันมีคนไม่ยอมตีทุกน้องเดี๋ยวตีได้ละอุ้ยอ้าวไม่รู้ว่าต้องขึ้นเฮ้ยอ๋อมูตี้เราหายหมดเลยที่บอกเมคานิกต้องทำอะไรใช่ไหมใช่พอเราใส่ยกตีเลยครับเหลือฮิลเลอร์คนหนึ่งอ่ะสองคนมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวลูกน้องเกิดแล้วครับต้องถามต้องดูมันจะเคลียร์ทันไหมเอ้ยแต่บอสก็ตีเข้านะผมก็ตีบอสอยู่เนี่ยบอสบายแล้วไม่เหมือนคนอื่นแน่เลยอ่ะจบสวยงามกดเกิดได้เลยผมมีคนมาชุบดีบอสตายแล้วเหรอบอสตายแล้วแล้วผมยังเห็นบอสพลังอยู่ครึ่งนึงอยู่เลยอ่ะทุกคนกำลังลุมมันอยู่ไม่เลวมากผ่านเลยไม่มีชุดนัดตูแล้วกันนี่บอสใหญ่ละตอนนี้บอสใหญ่ก็แซว6เอออุ้ยเราฝั่งขวาใช่ไหมอ้าวไม่มีฝั่งให้เล่นแล้วตัวอะไรหน้าตาไม่น่ายังไม่ใช่บอสใหญ่ก็ได้อาจจะมีตัวนึงก็ได้ครับเออน่ามีตัวมานั่งแคร์คีเรียบมัน The Void Arc ต
เฮ้ยเอาเกิดมาจะโดนท่าอะไรของผมทำไมใช้ดาเมจผมยังสู้กับตัวเก่าอยู่เลยอ่ะเขาตีตัวใหม่กันแล้วเด็กไม่ทันเลยตัวนี้มันยังสู้กันอยู่เลยเนี่ยแล้วตอนนี้ซันตัวตีมเลยคือตอนนี้มันตายไปแล้วต้องถามว่าซันตัวตีมเลือดมันลดไหมซันกู้มาจากอดีตตายแล้วอ่ะอะไรวะผมมาอย่างเท่เลยอ๋อยังแต่เย็ดแยกล่างเราตัวไหนตัวไหนก็ตีไปมั่วไปสีแดงเนี่ยพี่ตีอยู่เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นสีแดงว่าฝั่งเพื่อนเราตีโดนดีบัฟเลยว่าทำไมตีบ่อยจังวะอ๋อนี่ไงโดนดีบัฟลดพลังตีหมดยังงูตายไปเลยนั่งรวมร่างอีกอ่ะตอนนี้ตัวท้ายจริงแล้วเนี่ยมีหลายร่างมากกับปีซาโลฮัลโหลครับพี่โอลากอยู่เนี่ยไม่รู้ใครลากอ๋อฝั่งนู้นลากแทงผมแทงกิเลสมันอยู่แทงฝั่งนู้นลากอยู่เนี่ยต้องขึ้นแดงๆนี่ลูกน้องหันหลังเฮ้ยเป็นหินต้องหันหลังมันใช้พลังเมดูซ่าของมันอ๋อห้ามมองใช่ไหมครับใช่ห้ามมองอ้าวแล้วแก้ได้ไหมเนี่ยผมแข็งก็ให้เพื่อนส่วนใหญ่ถ้าท่าที่มันมีลูกตาก็ให้หลบตอนนี้พลังผมขึ้นมายังฮะขึ้นมาแล้วครับแต่ยังไม่เข้าห้องแต่ทำไมตัวฟิลเดอร์ซันผมเห็นมันเป็นดำๆอ่ะยังไม่เข้าดำๆไม่ได้เข้าห้องไม่อยู่บอกพวกเราครับผมยังพังศูนย์อยู่เลยเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่ไม่เป็นไรครับคนอื่นจบซันก็ได้ครับเฮ้ยเมื่อกี้มันเขียนว่า one all member อะไรสักอย่างเพราะมันบอกว่ามีคนที่ยังไม่เคยผ่านด่านนี้เราจะได้โบนัสเฮ้ยอะไรต้องผมแหละเพราะว่าผมได้ก็ยังไม่เคยผ่านมีมินเนี่ยนด้วยครับมินเนี่ยน